หอมกระหล่ำสละโสดมิวเขมสอนหนูขาวผู้ประกาศข่าวคนดังวิวาห์กับหนุ่มนอกวงการแบบเรียบง่ายสละโสดอีกรายแล้วล่ะค่ะสำหรับมิวเขมสอนหนูขาวผู้ประกาศข่าวจากไทยรัฐทีวีและอดีตดารานักแสดงชื่อดังในยุค90ควงแฟนหนุ่มนอกวงการจัดงานวิวาห์และจดทะเบียนสมรสเป็นพิธีแต่งงานแบบเรียบง่ายแต่อบอุ่นท่ามกลางครอบครัวและญาติมิตรของทั้งสองฝ่ายโดยสาวมิวเปิดใจรู้จักกับฝ่ายชายมา3ปีแล้วและคบหาดูใจกันมาเรื่อยๆแต่ไม่ค่อยได้โชว์รูปความหวานส่วนงานวิวาห์ขอจัดง่ายๆตามสไตล์ทั้งสองคนประทับใจเจ้าบ่าวตรงที่เป็นคนสบายๆเรียบง่ายและชอบศิลปะเหมือนกันคุยกันถูกคอเรื่องถ่ายญาติตกลงกันไว้แล้วว่าคงใช้ชีวิตคู่ด้วยกันสองคนจะดีกว่าขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะและใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ